ตัวคลิปคลื่นปัญญาอันสุดท้ายหลังจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับมันยังมีอีกไหมหรือดูได้ที่ไหนเพราะว่าผมพยายามหาดูแล้วมันไม่มีหรืออันนั้นคือคลิปสุดท้ายแล้วครับคือสุดท้ายณเวลานี้สุดท้ายมาเป็นปีแล้วเพราะตั้งใจว่าจะทำคือตอนเนี้ยมันอยู่ในขั้นที่ตั้งใจรื้อทำใหม่หมดเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ละคลิปเนี่ยใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวก็ออกมาแล้วนะแล้วมันไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ที่ตั้งใจทำตอนแรกที่นึกว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเนี่ยนะจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ยังไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยมาเข้าใจจริงๆว่าสังสารวัฏคืออะไรกรรมวิบากเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างผ่านแบบเหตุการณ์นะมีพูดง่ายๆว่าทำเป็นละครขึ้นมาเลยแล้วก็ลงท้ายเนี่ยจะให้ความตั้งใจเนี่ยสูงมากนะคือพอท้ายคลิปเนี่ยจะเข้ามาถึงกายถึงใจตัวเองเลยแบบที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยนะว่าค่อยๆบิ้วมาเป็นขั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวแอนิเมชันสุดท้ายเนี่ยนานเป็นชั่วโมงพอทำไปเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะทำสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับตระหนักแล้วนะเรียนรู้ว่ามันต้องทำอีกเป็นปีนี้ก็เลยไอ้ตรงนั้นน่ะคือยังไม่ได้หยุดนะแต่ว่าทำอีกอันนึงก่อนเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักวันหลักเดือนเนี่ยนะเร็วๆนี้แหละจะมีอะไรที่มันง่ายกว่านั้นแต่ว่าเสร็จเร็วนะแล้วก็ผมไม่อยากให้ทิ้งเวลานานเป็นปีๆกว่าที่ไอ้คลิปสุดท้ายจะเสร็จจริงๆเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คนรอนานเกินไปเลยทำอะไรขัดจังหวะขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆแล้วก็กำลังจะสำเร็จนะแต่ยังที่ไม่ยังไม่อยากประกาศเนี่ยนะเพราะไม่อยากให้รอคอยที่ผ่านมาเนี่ยติดกรรมตรงนี้เรื่องมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่าประกาศไปแล้วมันทำไม่ได้ทำไม่เสร็จทำไม่ทันตามที่นึกไว้นะก็เลยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกทีเดียวกันพร้อมกันทุกคนเลยซึ่งรับประกันว่าดีกว่าอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะประกาศข่าวดีนะซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆกับการทำเรื่องเสียงสติเนี่ยนะแล้วมันจะไม่ใช่จบแค่เรื่องเสียงมันมีทั้งคลิปมันมีทั้งอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมานะครับอันนี้เดี๋ยวงั้นคำถามต่อไปเชิญเลยครับ